สวัสดีสบายดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันพฤหัสบดีที่21เมษายน2022กับบรรยากาศบนตลาดคริปโตเคอเรนซีวันนี้ค่อนข้างเวียงๆนิดนึงนะเพื่อนๆก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับวิดีโอนี้เรามาเบาๆสบายๆเพื่อนๆจะมาพูดถึงตัวเลขผลกำไรของนักลงทุนในแต่ละประเทศนะเพื่อนๆว่าในปี2021ที่ผ่านมานี้เนี่ยประเทศไหนทำกำไรเท่าไหร่นะครับประเทศใหญ่ๆมีประเทศไทยในลิสต์ด้วยนะครับเรื่องที่2จะมาพูดถึง Coinbase NFT Marketplace ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ผมจะมาพูดถึงมุมมองส่วนตัวในฐานะชาวบ้านชาวบ้านตาดำๆที่ไม่ได้เป็นเซียน NFT นะเพื่อนๆว่าผมคิดยังไงกับแพลตฟอร์มของเขานะครับเรื่องสุดท้ายจะมาพูดถึง Dogecoin Spray แล้วก็ Roll On นะเพื่อนๆที่แบบทารักแร้นะครับที่มีข่าวออกมาว่าจะแจกจะขายจะอะไรเนี่ยเพื่อนๆวันนี้มีคนพูดถึงกันเยอะนะครับในชุมชน Doge จะมาขยายความตรงนั้นมาพูดถึงนี่กันก่อนเพื่อนๆนี่คือตัวเลขของ Chainalysis นะครับว่าในปี2021ที่ผ่านมานี้เนี่ยrealize gains หรือกำไรที่เกิดขึ้นหลังการขายเนี่ยของแต่ละประเทศใหญ่ๆมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับข่าวนี้เขาบอกว่าสหรัฐอเมริกาแน่นอนเป็นอันดับ1นะครับแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทำกำไรมากกว่าอันดับ2หรือประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับ6เท่าเพื่อนๆสหรัฐอเมริกานะครับทำกำไรเมื่อปีที่แล้ว 46,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ประเทศอังกฤษทำกำไรอยู่ 8,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนๆสหรัฐอเมริกามากกว่าอันดับ2ถึง6เท่าโอ้โหไม่ธรรมดานะครับก็นี่คือเหตุผลที่เราต้องตามฟัดตามเฟคนิวส์ตามข่าวจากตลาดเจ้าเพื่อนๆต้องยอมรับว่าเขาเป็นเจ้าของสื่อข่าวทั้งหมดนะครับโปรเจกต์ใหญ่ๆโปรเจกต์ดังๆแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็มาจากตลาดเจ้านะเพื่อนๆขออภัยกับตัวเลขแล้วก็ชาร์ตนี้มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพื่อนๆคือผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับใครอยากไปดูตัวเลขว่าแต่ละประเทศเขาทำเงินเท่าไหร่ลองลงมานะเพื่อนๆผมจะไม่เรียงลำดับนะครับแต่เนี่ยอันดับต้นๆก็จะมีสหรัฐอเมริกานะครับอย่างที่เรียน 46,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ2อังกฤษ 8,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเยอรมนีเพื่อนๆ 5,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นอันดับที่3นะครับญี่ปุ่นอยู่ที่ 5,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เนี่ยเพื่อนๆมาดูอันดับที่5ประเทศจีนไม่รู้เขาแบนกันยังไงนะครับทำกำไรเมื่อปีที่แล้วอยู่ 5,060 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ถ้าเรามาดูเวียดนามนะเพื่อนๆตรงนี้ทำให้ผมแบบอารมณ์เสียนิดนึงนะครับเวียดนามเนี่ยแซงไทยไปเยอะเลยเพื่อนๆกำไรเขาอยู่ที่ 2,383 ล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นกันกับประเทศอินเดียนะเพื่อนๆที่ผมขีดเส้นแดงไว้นะฮะกำไรปีที่แล้วอยู่ที่ 1,850 ล้านดอลลาร์สหรัฐภาษีก็แพงนโยบายรัฐก็ไม่เอื้อให้เทรดคริปโตแต่ทำกำไรเนี่ยอันดับต้นๆของโลกนะเพื่อนๆฟิลิปปินส์แซงไทยนะครับฟิลิปปินส์อยู่ที่ 1,322 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนประเทศไทยของเราอยู่ที่ 1,195 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกฟิลิปปินส์แซงไป100กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนๆแต่ยังดีนะครับที่ประเทศไทยเราเนี่ยมาแซงอินโดนีเซียเพื่อนๆทุกครั้งที่ผมเข้าไปดูปริมาณการซื้อขายของเหรียญต่างๆเนี่ยนะฮะผมจะลุ้นตลอดว่าขอให้เราชนะอินโดนีเซียนะเพื่อนๆก็สูสีกันนะฮะพูดถึงปริมาณETH ปริมาณ Bitcoin อะไรประมาณนี้เพื่อนๆบางวันเขาก็แซงเราบางวันเราก็แซงเขานะครับแต่ว่าประชากรของเขามันมากกว่าเรา 3-4 เท่าอ่ะเพื่อนๆนะครับก็ถือว่าเราโอเคนะเพื่อนๆประเทศไทย 1,195 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งปีหน้าเราต้องแก้ตัวนะถ้าเป็นไปได้แซงฟิลิปปินส์และแซงเวียดนามเพื่อนๆยังไงช่วยกันนะครับก็ข้อมูลจาก Chainalysis เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่ Diamond Hands นะครับคนตลาดเจ้าไม่ค่อยขายทั้งนี้เราก็จะต้องตามเจ้าตามวานกันไปนะเพื่อนๆทีนี้มาพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวของผมเกี่ยวกับ Coinbase NFT Marketplace ซึ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อ24ชั่วโมงที่ผ่านมาทีนี้ถ้าเรามาพูดถึง Centralized NFT Marketplace นะเพื่อนๆ Coinbase ก็ถือว่ามาหลังๆนะครับก่อนหน้านี้มันมีของ FTX เขาก็เปิดตัวมาแล้ว crypto.com ก็เปิดตัวมาสักพักนึงแล้วคนไทยก็ใช้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับCoinbase NFT Beta Version ก็มาเปิดตัวนะเพื่อนๆอย่างที่เรียนนะครับเมื่อวานนี้เขามีโปรโมชั่นนะฮะ 0% นะเพื่อนๆไม่มีฟรีนะครับก็คือไม่มีค่าแก๊สอ่ะเพื่อนๆเพราะนั้นใครที่มาจาก OpenSea ก็จะหายใจสบายหน่อยนะครับไม่มีแก๊สตรงนี้ทีนี้ผมมาดู User Interface ของเขานะเพื่อน
ความใช้ง่ายของมันเนี่ยมันทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับเราเข้าไปเลือกซื้อของบน Shopee Lazada eBay Amazon อะไรประมาณนี้นะฮะไอการที่จะมาดูราคาสูงสุดราคาต่ำสุดนะครับ item มีเท่าไหร่ owner เป็นใครminimum price อะไรยังไงเนี่ยผมว่าเขาทำได้ง่ายมากๆนะเพื่อนๆทำให้ดูแบบใช้ง่ายนะฮะและที่ผมชอบที่สุดก็คือความรู้สึกที่มันเหมือนกับมีความเป็นโซเชียลมีเดียเพื่อนๆนี่นะฮะมันเขียนว่าเนี่ยผู้ติดตาม13คนนะครับเราตามใครอยู่มีใครติดตามเราบ้างคือตรงนี้มันทำให้ผมนึกภาพออกว่าในกรณีที่ Instagram หรือว่าโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆเขาทำ NFT Marketplace เนี่ยเรานึกออกว่ามันจะออกมาในลักษณะไหนที่มาเอื้อประโยชน์สำหรับชุมชนโซเชียลด้วยเนี่ยนะเพื่อนๆถือว่าเขาทำได้ดีนะครับแบบแสดงให้เห็นว่าคนนี้ดังคนนี้ตามใครใครตามใครนะเพื่อนๆและที่สำคัญมันมีช่องคอมเมนต์ให้เราสนทนากันซึ่งเดิมทีเวลาผมเข้าไปดู NFT Marketplace เนี่ยบางทีมันอยากจะคุยกับคนนู้นคนนี้นะฮะสุดท้ายมันต้องมาคุยกันในไม่ว่าจะเป็นตาม YouTube Facebook Instagram อะไรประมาณนี้เพื่อนๆแทนที่เราสามารถ All in One กับเขาได้เลยแบบนี้นะครับแล้วถ้าเรามาดูตรงเทรนดิ้งนะเพื่อนๆเนี่ยเทรนดิ้งมันก็อ่านง่ายอะนะฮะคือส่วนตัวผมมาจาก Cardano NFT นะฮะปกติเราต้องไปที่ OpenSea NFT เพื่อได้ไปดูเทรนดิ้งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับ OpenSea NFT เลยเพียงแต่มันเป็น All in One เพื่อนๆเนี่ยมันให้เห็นว่าใครอยู่อันดับไหนใครมาแรง7วันที่ผ่านมาวอลลุ่มเขาเท่าไหร่เขามิ้นกี่ตัวอะไรกี่ตัวเนี่ยเพื่อนๆตรงนี้ดูง่ายมากนะครับถ้าให้สรุปแบบในความรู้สึกของชาวบ้านเลยนะเพื่อนๆ CoinbaseNFT Marketplace เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่เป็นทั้ง Centralization และ Decentralization ในแพลตฟอร์มเดียวกันได้ดีมากๆนะครับมันความโปร่งใสของเนี่ยชุมชนใครเข้ามาโหวตใครเข้ามาติดตามใครซื้ออะไรไปเนี่ยเพื่อนๆมันให้ความเป็น Decentralized ในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับมือใหม่มันก็จะได้ความอุ่นใจจากความเป็น Centralized ของ Coinbase ซึ่งในสหรัฐอเมริกาจดทะเบียนถูกต้องตามก.ล.ต.ของเขานะฮะถือว่าเขาทำได้ดีมากๆเพื่อนๆแล้วไอการที่เราสามารถคอมเมนต์ได้เนี่ยมันทำให้เราเข้าถึงศิลปินเจ้าของผลงานว่าคอนเซ็ปต์เขาเป็นยังไงนะเพื่อนๆในช่องคอมเมนต์เนี่ยคืออย่างที่ผมเรียนนะบางทีเราอยากจะคุยกับใครเกี่ยวกับภาพนี้เนี่ยไอของแพลตฟอร์มของ Coinbase เนี่ยมันทำให้เรานึกถึงเห็นถึงแง่คิดของเจ้าของโปรเจกต์หรือเจ้าของหรือบุคคลหรือเจ้าของโปรเจกต์ครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือทำเป็นทีมเนี่ยเรารู้ได้ว่าคอนเซ็ปต์เขาเป็นยังไงอารมณ์เขาขายของประเภทไหนนะครับมันสื่อถึงทั้งอารมณ์มันถ่ายทอดผลงานได้ดีอ่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมภาพไอ้ห้องหอตึกแถวอะไรที่เขาวาดกันเนี่ยเพื่อนๆนะครับไม่ว่าหรือไม่ว่าจะเป็นรูปลิงอย่างเงี้ยวรรณกรรมก็ได้นะเพื่อนๆก็ถือว่าเราสามารถคุยกับคนนู้นคนนี้ได้ด้วยอ่ะเพื่อนๆความรู้สึกมันเหมือนกับเราไปอาร์ตมิวเซียมแต่ว่าเหมือนไปพิพิธภัณฑ์อาร์ตที่เราคุยกับเจ้าของภาพตรงนั้นได้เลยแล้วเราสามารถคุยกับคนข้างๆเราได้ด้วยว่ารู้สึกยังไงนะภาพนี้มันควรจะซื้อราคานี้ไหมขายแพงไปไหมซึ่งเดิมทีเวลาผมเข้าไปใน NFT Marketplace เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเนี่ยรูปลิงผมจะขายคุณ1 ETH คุณจะซื้อไหมตอนนี้เขาซื้อกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วมันมีโอกาสขึ้นด้วยนะครับคือมันไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรผมมากเท่าไหร่อ่ะเพื่อนๆแต่ตรงนี้มันเป็นอะไรที่จับต้องได้ซึ่งมันเรียกว่าดึงความเป็นศิลปินในตัวเราออกมาเพื่อนๆทั้งที่ตัวจริงของผมเนี่ยแทบจะวาดรูปลูกโป่งยังแทบจะไม่ได้เลยนะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูนะครับ Coinbase NFT นะเพื่อนๆตอนนี้เป็นเบต้าเวอร์ชันและในช่วงเปิดตัวเนี่ยนะฮะก็ไม่เสียค่าแก๊สเพื่อนๆเก็บแก๊สไว้ในท้องนะครับใครที่มาจาก OpenSea ต่อไปมาพูดถึง Dogecoin ของเรานิดนึงนะเพื่อนๆข่าวมันออกมาเยอะเลยค่อนข้างงงเลยว่าเขาจะแจกอะไรเขาจะขายอะไรคือเมื่อปีที่แล้วถ้าใครจำได้นะครับผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายนะครับที่ยี่ห้อที่ชื่อว่า Axe นะเพื่อนๆหลายคนรู้จักกันดีเขาประกาศแจกบอดี้สเปรย์ 1,000 กระป๋องนะครับแบบลิมิเต็ดตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวลือเพื่อนๆว่าถ้าเกิด Dogecoin มันไป1ดอลลาร์เนี่ยคือเขาจะขายอย่างเป็นทางการนะครับทั้งนี้ Dogecoin มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจกันไว้แต่เขาก็ทำ 1,000 กระป๋องเป็น Limited Edition แล้วก็แจกส่วนใหญ่แล้วก็ Doge ชุมชนที่เป็น Influencer เพื่อนๆแล้วก็ Crypto Influencer เท่าที่ผมตามดูช่องใหญ่ๆเมื่อปีที่แล้วที่เขาแจกที่เขาได้กันนะฮะ
ทีนี้ปีนี้เนี่ยเขาก็มาในลักษณะของ Doge Can Stick เพื่อนๆมันเป็นเหมือนกับที่เราทารักแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้มาแค่100อันและเขาจะขายนะเพื่อนๆโดยมันจะมีชื่อกลิ่นเหมือนปีที่แล้วนะเพื่อนๆกลิ่นคริปโตนะครับมีความหอมนาน48ชั่วโมงเขาประกาศว่าให้ไปติดตามใน IG หรือบน Twitter สำหรับรายละเอียดสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อนะครับแต่ว่าสามารถซื้อได้ด้วย Dogecoin นะครับอีกครั้งนะเพื่อนๆปีที่แล้วพันกระป๋องแจกฟรีปีนี้เป็นทารักแร้นะครับ100อันเขาจะขายก็ไปตามกันดูเพื่อนๆแต่ว่าเนี่ยกลิ่นคริปโตเพราะฉะนั้นใครที่แอบภรรยาเทรดคริปโตเคอเรนซีก็ต้องระวังนิดนึงนะเพื่อนๆมันอาจจะโดนจับได้นะครับส่วนคนที่ถือดอจอยู่เพื่อนๆถ้าดอจไป1ดอลลาร์เนี่ยผมว่าเราไม่ต้องใช้น้ำหอมแล้วเพื่อนๆเราไม่ต้องใช้สเปรย์แล้วอะยังไงก็เนื้อหอมนะเพื่อนๆนี่นะครับมีคนเขียนบอกว่า Where do we buy นะซื้อได้ที่ไหนทาง X ก็ตอบมาบอกว่า Stay tuned ก็หมายถึงติดตามนะเพื่อนลองเข้าไปดูนะครับทั้งใน IG แล้วก็ใน Twitter นะเพื่อนๆเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอยากจะมาขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนจากใจเลยเพื่อนๆวันนี้เรามีชุมชนคริปโตในช่องดูต่อไปเนี่ยเรามีเพื่อนสมาชิก 80,000 คนนะครับช่องเราเนี่ยคอนเซปต์เดิมเพื่อนๆเราจะคุยกันอยู่ด้วยกันฉันพี่น้องนะครับหลายคนที่ดูอยู่เป็นประจำทุกวันนี้ไม่ว่าจะดูตอนทานข้าวอาบน้ำขับรถอยู่ที่ทำงานอะไรก็ตามแต่เนี่ยเพื่อนๆคือช่องนี้เนี่ยเริ่มขึ้นเดิมทีเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งใจไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมาถึงขนาดนี้พูดตรงๆนะฮะคือสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือเพื่อนสมาชิกทุกคนเนี่ยคือทุกคนแบบกันเองอ่ะคุยกันเหมือนพี่น้องอ่ะนะฮะเราไม่ได้มาคือท่ามกลางบรรยากาศความขัดแย้งของปัญหาโลกปัญหาประเทศปัญหาทุกอย่างเนี่ยเพื่อนๆเรามาได้คุยกันเรื่องคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าเราจะมุมมองฝั่งไหนของโลกของการเมืองของประเทศเนี่ยเราคอเดียวกันอ่ะเพื่อนๆนะฮะคือตรงนี้เนี่ยผมบอกตรงว่าผมมีความสุขมากกว่าที่ผมคือถ้าตอนนี้มีคนติดตามผมแค่ 80,000 ไปตลอดปีตลอด5ปีข้างหน้าผมยินดีเลยนะครับผมไม่ต้องการว่ามีคนตามหลักแสนหลักล้านแล้วแบบว่าเป็นชุมชนที่แบบท็อกซิกอ่ะเพื่อนๆในช่องนี้ผมถือว่าเราเป็นชุมชนสร้างสรรค์อยู่กันฉันพี่น้องใครมีอะไรดีๆก็เอามาแบ่งปันกันตรงนี้ผมขอบคุณจากใจแบบจากใจคนๆนึงเลยนะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะครับก็โดยเฉพาะคนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ยินดีที่รู้จักผมชื่อบอล นะครับคนเก่าที่ติดตามกันมานานก็ผมจำได้ทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะเพื่อนๆขอบคุณมากๆครับผมนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะเพื่อนๆกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูกันต่อไปครับผม